สวัสดีครับวันนี้ก็พามาซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับมินิอินเวอร์เตอร์นะขนาดมินินะเขาก็ยังบอกว่า500วัตต์เลยนะครับนี่นะ500วัตต์นะครับ12โวลต์นะครับ DC 12โวลต์ to AC 220โวลต์ไม่ได้บอกว่าเป็นเพียวไซด์เวฟหรือว่าเป็นโมดิฟายไซด์เวฟนะครับแต่ว่าเราดูข้างในกันนะครับอันนี้เจ้าของแกะเครื่องมาให้ผมเรียบร้อยนะครับดูจากข้างในนี่เราก็จะตอบได้เลยว่าตัวนี้น่าจะไม่ใช่เพียวไซด์เวฟนะครับถ้าเพียวไซด์เวฟนี่ก็จะมีขดลวดนะครับขดลวด LPF นะครับซึ่งเราจะเห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมหามาให้ดูนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเพียวไซด์เวฟนะครับเพียวไซด์เวฟเนี่ยที่เอาท์พุตนะครับจุดที่จะเป็นไฟ220โวลต์ออกไปเนี่ยก็จะมีลูกกลมๆนี่อยู่นะครับเนี่ยเป็น LPF นะเป็นขดลวดเรานี่แหละนะครับที่พันไว้นะครับแล้วก็มีคาปาซิเตอร์ถ้าเรามองปั๊บเราก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นเพียวไซด์เวฟแต่ตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีก็ประมาณนี้นะครับประสิทธิภาพก็จะทำงานก็ลดต่ำลงไปนะครับคราวนี้ตัวนี้มาในอาการที่ผมก็ยังไม่ได้ลองเลยนะครับลองไม่ได้ลักษณะนี้เลยนะเนี่ยมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ซีระเบิดมาคาปาซิเตอร์ระเบิดนะครับตรงนี้ระเบิดนะตัวนี้ก็ระเบิดตัวนี้อีกตัวหนึ่งมีทั้งหมดอยู่1ตัว2ตัวตัวนี้ก็บวมครับเนี่ยบวมนะลักษณะบวมคาปาซิเตอร์บวมนะครับตัวที่ระเบิดน่าจะเหมือนกันกับตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่รู้ค่านะผมก็จะใช้ค่านี้แหละนะครับใกล้ๆกันเอาไปก่อนนะก็ตามหลักการนะเราก็ต้องตรวจสอบในชุดของชุดนี้ก่อนว่าทำงานได้ไหมนะครับแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดไฟเข้านะครับชุดไฟเข้าแล้วก็ชุดไฟออกด้านนี้ชุดอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้ชุดคอนเวอร์เตอร์นะเราจะสังเกตว่ามีหม้อแปลงความถี่สูงหรือว่าหม้อแปลงสวิตชิ่ง1ตัวใช้มอสเฟตหรือว่า IF ตัวเล็กๆเนี่ยนะครับน่าจะเป็นมอสเฟตนะใช้มอสเฟตตัวเล็กนี่3ตัวซึ่งปกติที่เราเห็นหม้อแปลงสวิตชิ่งชุดนึงจะมีมอสเฟตอยู่ประมาณ2ตัวหรืออาจจะเป็น4ตัวนะครับจะเป็นคู่นะแต่ตัวนี้เป็นขี้ซึ่งตัวที่เป็นขี้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวนี้จะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับในส่วนของสวิตชิ่งนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับซึ่งในเบื้องต้นนี่ผมก็ยังไม่ทราบว่าเขาทำมาเพื่อหนึ่งนะครับทำให้เป็นสวิตช์นะถ้ามอสเฟตตัวนี้ไม่ทำงานนะครับตัวลบเนี่ยตัวกราวตัวลบขั้วลบนะครับขั้วลบจะไม่แตะถึงกันกับชุดข้างในตรงนี้นะครับมันทำมอสเฟตตัวนี้ช็อตหรือเสียเนี่ยก็จะทำให้จ่ายไฟเข้ามาแล้วระบบไม่ทำงานนะครับเราก็ต้องมาช็อตขา2กับขา3ให้ลงกราวนะครับก็จะทำช็อตขากราวนั่นเองช็อตกราวให้ต่อถึงกันถ้าตัวนี้เสียเอาออกแล้วก็ต่อตรงก็ทำงานได้อยู่นะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาต่อมาเพื่อทำหน้าที่เป็นสวิตช์อย่างเดียวไหมหรือว่ามีจุดส่งอย่างอื่นด้วยอาจจะเป็นโปรเทคด้วยนะครับหรือเป็นซอฟต์สตาร์ทในตัวด้วยประมาณนี้นะครับผมก็คาดหวังคาดเดาว่าประมาณนี้นะก็อนุมานว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้น2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้จะต้องถอดออกนะผมจะถอดออกก่อนแล้ววัดสัญญาณพันว่าทำงานได้ไหมนะครับแล้วก็ถอด4ตัวนี้ออกไปเลยนะครับตามหลักการนะค่อยทำไปนะครับเพราะว่าคาปาซิเตอร์ระเบิดขนาดนี้ไม่แน่ใจว่าเจ้า IC ผลิตสัญญาณ PWM 2ตัวนี้ทำงานได้ไหมนะครับก็ดูจากระบบนะครับคราวนี้ดูจากระบบนะตรงนี้ก็จะเป็นชุดไฟเข้านะครับมี IC ผลิตพัน PWM 1ตัวนะครับเบอร์ TL494 นะแล้วก็ชุดไฟออกก็จะเป็น TL494 เหมือนกันนะครับเป็นชุดอินเวอร์เตอร์ด้านนี้นะครับแล้วก็มีคาปาซิเตอร์ไฟสูงนะครับแล้วคราวนี้ IC เล็กๆตัวนี้นะครับเท่าที่ผมค้นๆดูเนี่ยก็จะเป็น IC สเต็ปดาวน์นะครับ DC to DC นะเขาจะใช้ไฟ12โวลต์นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์12โวลต์เขาจะสเต็ปดาวน์12โวลต์ลงมาให้เหลือ5โวลต์เป็น USB นะครับทำไมไม่ใช้7805 7805จ่ายกระแสได้ต่ำกว่าไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะจ่ายกระแสจ่ายอะไรนี่ได้เสถียรได้ดีกว่านะครับก็เลยไม่ใช้7805นะครับก็นี่ตามหลักการของเขานะครับตามจุดประสงค์เขาเลยใช้ IC มาก็โอเคครับเดี๋ยวเราก็ถอด1 2 3ถอด1 2ตรงนี้ออกถ้าถอดตัวนี้ออกระบบจะไม่ทำงานนะแล้วก็ถอดชุดนี้ออกนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมถอดมอสเฟตออกนะครับ1 2นะครับแล้วก็3 4 5นะครับ6นะครับ6ตัวนะทั้งหมด6ตัวชุดนี้ด้านนี้ก็จะเป็นด้านชุดไฟเข้านะครับชุด DC to DC หรือว่าชุดคอนเวอร์เตอร์ก็ได้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นชุดไฟออกนะครับหรือว่าชุดอินเวอร์เตอร์โดยประมาณนั้นนะเราก็เรียกกันให้เข้าใจโดยประมาณนี้นะครับ
ก็คราวนี้เราก็มาวัดสัญญาณพันครับสัญญาณพันแล้วก็วัดแรงดันด้วยนะครับที่ขา1กับขา3นะครับลองดูเลยนะ1กับ3นะครับกับ3จะเป็นยังไงตอนนี้สัญญาณพันก็ออกเรียบร้อยนะครับออกเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อยู่ที่ประมาณอยู่ที่4โวลต์นะครับอยู่ที่4โวลต์นะทำงานเรียบร้อยนะครับพอเราปิดนะปึ๊ดเข้าไปเปิดใหม่นะครับ3 2 1ก็จะทำงานนะครับบางเครื่องนี่สัญญาณพันก็จะไม่ออกนะครับก็จะไม่ออกนะออกแป๊บเดียวแล้วก็ดับไปนะครับก็แล้วแต่เครื่องเขานะครับแต่รุ่นนี้เขาออกทั้งหมดเลยนะออกตลอดยาวเลยนะครับแล้วก็ขาที่1กับขาที่3นะครับเนี่ยก็จะเหมือนกันก็จะได้แรงดันที่ประมาณสัก4โวลต์นะครับ 4.4 โวลต์ก็โอเคถือว่าทำงานได้นะครับเมื่อวัดเสร็จแล้วทำงานได้ลักษณะนี้เราก็ติดตั้งเจ้าตัว MOSFET เข้าไปเลยครับตัวเล็กๆนะครับเล็กๆดำๆพวกนี้นะครับประมาณนี้นะติดตั้งมอสเฟตเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปวัดที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้ครับตัวไฮโวลต์ตัวนี้นะ450โวลต์นะครับจะต้องได้ไฟอยู่ที่ประมาณสัก300โวลต์ขึ้นไปนะครับแล้วก็วัดสัญญาณพันที่เจ้าชุดอินเวอร์เตอร์กันนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ติดตั้งมอสเฟตในชุดของ DC to DC หรือว่าชุดไฟเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งชุดนี้ถ้าทำงานได้ตามปกตินะครับก็จะมีแรงดันไฮโวลต์ประมาณสัก 2-300 โวลต์ปรากฏที่ตรงนี้นะครับปรากฏที่คาปาซิเตอร์นะเราก็จะมาเช็คที่ตัวชุดอินเวอร์เตอร์ด้านนี้นะครับซึ่งจะมีคู่หนึ่งที่กินไฟ300นะครับซึ่งเราก็จะทำการวัดนะครับขากลางนะครับขาลงกลางเนี่ยถ้าขากลางเนี่ยแต่ละข้างเนี่ยเขาต่อตรงไหนนะครับเขาต่อปี๊ดถึงกันตรงนั้นจะเป็นไฟ300นะครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะงั้นตัวตรงกลางนะครับตรงกลางนี้จะไปกินไฟ300นะเราก็ทำเครื่องหมายไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะไฟ300นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ตั้งโวลต์มิเตอร์นะครับ DC โวลต์มิเตอร์นะส่วนตรงที่ไม่ได้กินไฟ300ขาที่3ก็จะเป็นขากล่าวนะครับขาประมาณขานี้นะลองดูครับเปิดไฟนะ3 2 1งานแล้วนะครับก็มีเสียงดังขึ้นนะคราวนี้เราวัดไฟ300โวลต์ที่ขากลางนะครับก็อยู่ที่255โวลต์นะครับรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ215นะเพราะว่ามีสวิตชิ่งตัวเดียวนะครับส่วนมากบางรุ่นก็อยู่ที่ประมาณสัก300โวลต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับลองดูก่อนนะโวลต์จะต่ำไหมถ้าต่ำก็ต้องมาตรวจสอบตรงนี้ถ้าตรงด้านนี้ทำงานไม่ได้นะครับต้องมาตรวจสอบด้านนี้ว่าทำไมเป็นไฟที่255โวลต์นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะจากนั้นถ้าเราวัดสัญญาณพันครับสัญญาณพันนี่ถ้าเป็นmodify sine wave เนี่ยลักษณะนี้จะออกทั้งหมดเลยพร้อมกันนะครับลองดูนะที่ขาเกตนะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณสัก 5.8 โวลต์นะครับ 5.8 นะก็อยู่ประมาณที่ขาเกตด้านขาเกตอยู่ที่ประมาณสัก5โวลต์นะครับประมาณ5โวลต์นะตัวนี้ครับตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ก็อยู่ที่ 5.2 โวลต์ตัวนี้ 5.2 นะครับตัวนี้ 5.5 5.7 อ่ะโอเคมีแรงดันออกมาทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้นะมีแรงดันออกมาทั้งหมดเลย 5.7 นะครับ 5.2 แล้วก็ 5.3 นะครับตัวนี้ 5.8 นะครับ 5.8 แรงดันอยู่ที่255นะครับอ่ะต่อมาเราก็เช็คสัญญาณพันครับสัญญาณพันนะใช้ออสซิลสโคปจับดีที่สุดนะครับสัญญาณพันออกที่51นะครับ51เฮิรตซ์นะโดยประมาณนี้นะครับ50เฮิรตซ์51เฮิรตซ์นะครับถ้าเป็น modify sine wave ก็จะออกความถี่เท่ากันทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะโอเคออกพร้อมกันทั้งหมดทุก4ตัวแล้วนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบสัญญาณพันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีสัญญาณพันออกมาทั้งหมดอยู่4สัญญาณนะครับก็พร้อมที่ทำงานแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใส่ power MOSFET ได้เลยนะครับชุดนี้เป็นชุดอินเวอร์เตอร์พร้อมที่ทำงานแล้วนะครับแล้วผมก็ต่อออสซิลโลสโคปนะครับจับสัญญาณไว้ที่เอาท์พุตจุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้จะเป็นไฟออกที่220โวลต์นะครับผมก็ต่อหลอดไฟประมาณสัก 5-10 วัตต์นะครับทดสอบดูนะอ่ะคราวนี้ลองดูสัญญาณเอาท์พุตกันครับ3 2 1สัญญาณเอาท์พุตของ modify sine wave จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะไม่ใช่ลูกคลื่น sine wave นะครับจะไม่ใช่เพียว sine wave นะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคุณภาพก็จะอาจจะต่อยลงไปนะครับก็เรียบร้อยนะครับที่ออสซิลสโคปเนี่ยความแรงดันของอยู่ที่ประมาณ227โวลต์นะครับแล้วก็
ผมตั้งสโคปไว้ที่2ไร่โวลต์ต่อช่องแล้วก็ความเร็วที่ประมาณ5มิลลิเซกนะครับแล้วก็ปรับได้นะเราจะปรับ5มิลลิ10มิลลิเซกนะครับก็โอเคครับถือว่าทำงานได้สมบูรณ์แล้วนะครับผมก็จะนำไปประกอบนะครับแล้วก็จะทดสอบลองดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็มาติดตามกันต่อนะครับแต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ขออนุญาตจบการดำเนินการแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ